จดหมายอะไรเนี่ยอุ้ยมาตอนไหนเนี่ยตกใจหมดเลยแล้วมาทำอะไรเนี่ยไม่ได้มาทำอะไรแค่จะมาถามว่าแม่จะออกไปข้างนอกตอนไหนอ้าวแล้วแม่จะไปไหนจะไปตอนไหนแล้วเราจะทำไมอ่ะก็ไม่ทำไมแค่ถามเฉยๆโหหนูถามแม่ไม่ได้หรอก็แค่อยากรู้อ่ะแม่จะไปตอนไหนจะไปทำอะไรก็เรื่องของแม่ก็แค่อยากรู้ถามก็ไม่ตอบจดหมายเลยเนี่ยปะท้อจดหมายแจ้งนี่เราก็นึกว่าได้จดหมายรับรางวัลฮะเฮ้ยมาตอนไหนเนี่ยอีกคนนึงแล้วเหมือนเจ๊เลยแล้วมาทำอะไรแม่จะไปข้างนอกตอนไหนเฮ้ยเด็กพวกนี้แม่จะไปตอนไหนอ่ะมันก็เรื่องของแม่ถามทำไมนักเนี่ยก็แค่อยากรู้เฉยๆเออน่ะเดี๋ยวแม่ก็ไปแล้วถามกันอยู่ได้ไม่รู้จะถามอะไรกันนักหนาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ6โมงแล้วออกไปข้างนอกดีกว่าไฮไม่ยืนทำอะไรกันเนี่ยเปล่าเอาแม่อ่ะจะไปไหนจะออกไปข้างนอกไม่โอเคแม่มาอยู่แล้ววันนี้เป็นวันของพวกเราเราจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครบ่นก็ต้องเลิกเล่นแล้วอ่ะก็ต้องมั่นอยู่เลยถ้าคืนนี้ไม่ทำงานแล้วไม่กลับมานะสบายเลยจริงพี่อ่ะจะเล่นเกมทั้งคืนเลยนั่นดิพรุ่งนี้อ่ะหยุดด้วยคืนนี้อยากเล่นเกมยาวๆอ่ะเฮ้ยแม่โทรมาฮัลโหลแม่ฮะคืนนี้แม่ไม่กลับบ้านเหรอโอเคโอเคพี่ชิวโอเคแม่มากลับบ้านแล้วคืนนี้เล่นเกมยาวไปเลยเพราะคืนนี้ไม่มีใครบ่นโอ้ยวันเนี้ยพี่จอบไปดังสักหน่อยแม่ก็บ่นเหมือนกันเลยต้องทำการบ้านไม่เสร็จแม่ก็บ่นเจ๊ไม่ล้างจานแม่ก็บ่นหนูก็เหมือนกันเลยไม่รดน้ำต้นไม้เมื่อวานอะฝนตกเทๆเลยยังให้รดน้ำอีกบ่นแล้วกันแม่ได้ยินนะคิดว่าแม่ไม่ได้ยินไงบ่นอะไรกันอ่ะเงียบๆนะแม่จะนอนขนาดพูดเบาเนี่ยได้ยินเลยหูดีจริงๆนั่นดิสงสัยแม่จะมีหูทิพย นิ่งไปตั้งนานแล้วอ่ะหลับแล้วมั้ยชิต้านั่นดิเงียบกริบเลยเฮ้ยแม่หลับแล้วโอเคแม่หลับแล้วทุกคนตอนนี้ทางสะดวกอยากทำอะไรก็เชิญพ่อแม่นอนหลับ
านดิไปโคตรนานเลยเฮ้ยหิวก็หิวไปตั้งนานใช่ตอนนั้นพี่โคตรหิวเลยหิวสุดๆเลยตั้งนานเลยไม่กลับบ้านอีกเฮ้ยแม่มาแล้วมาแล้วแม่ซื้อขนมมาให้แล้วทุกคนโอเคทุกคนแม่กลับมาแล้วรอตายกันแล้วพวกเราเพราะตอนนี้ทุกคนหิวข้าวมากเลยจะหยุดร้องเลยพี่ชิวพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันกลัวหูพังมากเลยอ่ะพาไปนั่งชูจีอ้าวแบตหมดเฮ้ยไม่แม่แบตหมดจริงด้วยโอเคแม่อยู่ร้องเพลงแล้วพวกเราขอบคุณแม่มากๆเลยเพราะพวกเราลำคายสวัสดีค่ะคลิปเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากแม่แพนอ่ะแค่อยากชวนเด็กๆมาเต้นใช่พวกเราอ่ะแค่อยากเต้นเพลงวอลเอเอเฉยๆใช่แล้วเพื่อนๆชอบว่าเต้นใครมากที่สุดอ่ะก็คอมเมนต์บอกกันนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับอย่าลืมกดแชร์หนูด้วยนะครับบายบายI know a girl who's so fine, she's running laps around my heart. She's more than perfect, she's not the type to go play a part. She came and KO'd my whole life, and just like Mike Tyson, now I'm here seeing stars.